เรื่องนี้ก็พูดมาเมื่อเย็นเนี่ยพูดกับซันแล้วก็ถนอมมาเนี่ยใช่ไหมเรื่องเนี้ยซันกับถนอมก็พูดกันมาเรื่องนี้เมื่อเย็นเนี่ยยังไม่เคลียร์ไม่ลงแก่ใจ 100% เนี่ยพยายามจะช่วยตัวเองช่วยใจของตัวเองให้ไม่ทุกข์เนี่ยเวลาถามยังไงก็ถามเพื่อจะช่วยใจตัวเองอ่ะให้มันรู้แจ้งเพื่อใจตัวเองไม่ทุกข์พยายามจะช่วยใจของตัวเองยึดถือตัวเองยึดถือจิตของเองยึดถือจิตหรือใจเป็นของตัวเองเลยเมื่อมีตัวเรามีจิตของเราหรือใจของเราก็เลยมีผู้พยายามช่วยตัวเราหรือช่วยจิตของเราหรือใจของเราให้ไม่ทุกข์ให้พ้นจากทุกข์เพราะมันยึดอยู่ไงมันกลายเป็นว่ามันไม่ใช่เป็นสัจธรรมความจริงที่ไม่มีตัวตนมีแต่สังขารเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่เกิดไม่ดับแต่นี่มันกลับไปยึดมีตัวตนมันเลยช่วยตัวเองแล้วก็พยายามเอาธรรมที่ลูกตาสอนเนี่ยมาคิดมาพิจารณามาปรุงแต่งเพื่อช่วยให้เราทิ้นยึดช่วยให้เราทิ้นยึดช่วยให้เราทิ้นยึดเราจะได้พ้นทุกข์เราจะได้นิพพานเราจะได้หมดภาระทั้งใจหมดเรื่องหนักในใจอันนี้มันใช่ไหมเนี่ยพูดกันเรื่องเดียวกันเลยเนี่ยทั้งสันแท้ถนอมแล้วก็เราก็อยู่นี่ด้วยเราเห็นเนี่ยเราจึงให้พูดใหม่เนี่ยเอาหันไปนู่นเลยไปทางเดียวกันเลยนู่นไปถนอมด้วยสันด้วยให้มันจบเรื่องไปสักทีเดียวเนี่ยมันก็ยังผิดเหมือนกันนะว่ายังไงอ่ะเมื่อกี้พระจันทร์มาร์กก็อยู่ด้วยเมื่อกี้เนี่ยก็คุยกันมาอยู่เรื่องนี้ขอกราบหลวงตาครับพระอาจารย์หลวงปู่ครูบาจะได้ทำแม่ชีนะครับมันคือมันก็อย่างที่หลวงตาพูดนะครับผมก็ปั่นแหลกด้วยความศรัทธาครูบาอาจารย์แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันศรัทธาตัวเองมีกูตั้งก่อนแล้วก็เอาทุกอย่างมาเพื่อจะทำให้มันเป็นจริงแต่ว่าแบบมันไม่ได้ฟังธรรมจากใจจริงๆว่าเราจะเข้าใจหรือเราไม่เข้าใจอ่ะมันก็ไม่มีตัวเราตั้งแต่แรกพยายามไปยังไงจะพยายามยังไงเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความจริงความจริงมันก็คือความจริงหลวงตาก็พยายามจะบอกแต่มันก็กลายว่าจริงบอกเนี่ยมันก็ยิ่งปั่นยิ่งบอกก็ยิ่งท่านบอกว่าผีไม่มีอยู่จริงบอกเชื่อแล้วก็เอาทุกอย่างที่ท่านสอนเนี่ยพยายามจะไปฆ่ามันพอท่านบอกมันไม่มีอยู่จริงสุดท้ายก็เลยอ๋องั้นก็ต้องเลิกเล่นก็กลายเป็นพลิกกลับด้านมาบอกตัวเองว่าโอเคเลิกยุ่งเลิกฆ่าผีเพราะผีไม่อยู่จริงแต่มันก็ยังไปยุ่งกับผีเหมือนเดิมเพียงแต่มันพลิกตะแลงพลิกไปพลิกมากับเรื่องเดิมๆมันไม่ได้ฟังสัจธรรมว่าก็มันไม่ได้มีอยู่จริงจะไปคิดจนสุดท้ายกบความคิดจนสุดท้ายผีมันหายไปแต่ลึกๆเรายังกลัวผีอยู่เนี่ยมันคือมันผิดไปหมดเลยด้วยการด้วยความยึดมั่นถือมั่นว่ามันมีผีอยู่จริงๆในกรณีนี้คือมันมีผีตัวเราอยู่จริงๆเป็นตัวตั้งพอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็ผิดกับด้ามันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไปคนละทางหมดเลยครับก็เป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้มาครับหลวงตาพี่ถนอมเล่าเรื่องถนอมก็เลยหาทางจะช่วยเขาแล้วตัวเองก็ติดกับด้วยหรือเปล่าดูสิพยายามจะช่วยสันก็ที่คุยกับสันเขาก็คงคือพยายามชี้ที่คุยกับสันพยายามชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วในการที่จะไอ้แก้ไขประเด็นนี้ที่ว่าเรื่องตัวเองตัวตนอะไรเนี่ยก็เลยคุยกันว่าจริงๆเวลาเราเห็นอาการหรือว่าเราเห็นปรากฏการณ์ข้างหน้าเราอะเราเห็นอารมณ์ความรู้สึกเราดีใจเราอะไรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในขณะนั้นที่เราเห็นความรู้สึกอารมณ์ต่างๆที่มันปรากฏข้างหน้าเราเนี่ยมันมีตัวเราเนี่ยมันติดไปกับอันนั้นอยู่แล้วเพราะจิตกับเจตสิกเนี่ยมันเกิดพร้อมกันแต่เราไม่ได้สำนึกเห็นจริงๆว่ามันเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกันการที่ผมบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงพร้อมกันเพราะว่าไอ้วิญญาณขันธ์เนี่ยมันก็ต้องรู้สึกเป็นอย่างนั้นจริงๆไปตามอารมณ์และความเปลี่ยนแปลงของขันธ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนั่นก็เลยเป็นสิ่งที่มันเกิดดับไปพร้อมๆกัน
แล้วจริงๆที่เราเรียนรู้แบบนี้เนี่ยก็คือว่าเราไม่ได้จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันเราไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงว่ามันมีความเป็นตัวเราแล้วตัวเราทำไมมันถึงเมื่อไหร่มันจะหายไปสักทีแต่เราเปลี่ยนความรู้จักหรือว่าเปลี่ยนความเห็นที่มีต่อมันที่มีต่อไอ้ตัวจิตตัวเนี้ยที่มีต่อความรู้สึกที่เป็นตัวตนตัวเนี้ยเห็นมันสมัยทำความรู้จักมันใหม่ว่ามันเป็นแค่ปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้ความเป็นตัวตนความรู้สึกอันนี้มันไม่ได้หายแต่มันถูกเปลี่ยนความเข้าใจไปใหม่เปลี่ยนความรู้สึกเพราะเวลาเราพิจารณาเนี่ยคือเราทำความรู้จักกับมันอะเหมือนกับเราทำรู้จักกับมันว่าเฮ้ยทำไมเราถึงเป็นตัวตนเรายึดอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ๋อเพราะเรารู้จักมันในฐานที่ว่ามันเป็นตัวเราแต่ในทางปฏิบัติคือเปลี่ยนความรู้จักเปลี่ยนความเข้าใจใหม่อะที่เราพูดกันว่าเปลี่ยนความเข้าใจใหม่คือว่าไอ้ความรู้สึกอันเดิมอันนี้ที่เป็นตัวเราอันนี้ที่แท้จริงมันเป็นความปรุงแต่งมันเป็นปรากฏการณ์ที่แม่มุ้ยบอกเนี่ยปรากฏการณ์มันเป็นสิ่งเกิดดับมันเป็นฟ้าร้องฟ้าแลบอะไรก็แล้วก็ตามสุดท้ายแล้วความรู้สึกอันเดิมไม่ได้เปลี่ยนมันเหมือนกับธรรมชาติมันก็ยังเป็นอันเดิมอยู่แต่การทำความรู้จักกับมันเนี่ยมันเปลี่ยนรู้จักกับมันใหม่ก็เลยคุยกันว่าพอดีผมไปนึกเป็นนิทานขึ้นมาอันนึงเรื่องไอ้เรื่องทุเรียนนะอันนี้เดี๋ยวยังไม่บอกก็คือว่าอย่างสมมติว่ามันมีผลไม้เรามีผลไม้เป็นหนามๆอยู่ลูกนึงเนี่ยเป็นทุเรียนอะไรเงี้ยเราบอกว่าทุเรียนเงี้ยแล้วเราชอบกินทุเรียนมากเลยเราก็บอกว่าเนี่ยไอ้ลูกเนี้ยแล้วรอมันสุกเมื่อไหร่เนี่ยมันจะกินทุเรียนลูกเนี้ยเราก็พบประคบประหงมมันดูแลมันวุ่นวายกับมันเพราะว่าเราชอบทุเรียนอยากกินทุเรียนจนกระทั่งผ่านไปวันหนึ่งเนี่ยมีผู้รู้จริงเนี่ยมีอาจารย์ผู้รู้จริงมาบอกเราว่าเฮ้ยไอ้ที่เองบังคับประงมอยู่เนี่ยมันขนุนไม่ใช่ทุเรียนกรณีด้วยความที่เราศรัทธาเรารู้ว่าคนคนนี้เขารู้จริงเรื่องทุเรียนเรื่องขนุนอะไรเนี่ยเราเปลี่ยนความเข้าใจเลยนะความรู้สึกนะเอ้ามันเป็นขนุนเหรอนี่กูเข้าใจมาตลอดเลยว่าเป็นทุเรียนเลยนะก็คือเราเปลี่ยนความเข้าใจขนุนเราไม่ชอบมันก็เลยเปลี่ยนแปลงความเข้าใจที่มีต่อไอ้ขนุนลูกเนี้ยซึ่งมันไม่เคยเป็นทุเรียนมาก่อนเลยนะมันเป็นขนุนมาตั้งแต่ต้นเลยนะตั้งแต่แรกเลยจนกระทั่งบัดนี้จนปัจจุบันเนี้ยจนกระทั่งมันเน่าตายไปมันก็เป็นขนุนมาตลอดเลยแต่เราเข้าใจว่ามันเป็นทุเรียนมาตั้งแต่แรกเลยอะจนกระทั่งมีผู้ที่รู้จริงอาจารย์ทางด้านนี้โดยเฉพาะบอกว่าเฮ้ยนี่มันขนุนเองไม่รู้หรือไงบอกเอ้าเหรอมันเลยเปลี่ยนความเข้าใจที่มีต่อไอ้ลูกนี้ใหม่ซะเปลี่ยนไปเลยว่าจากที่มันเป็นทุเรียนเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นขนุนแล้วยังไงอ่ะเราไม่ได้ชอบขนุนนะสุดท้ายเราก็ต้องปล่อยมันเราก็ปล่อยวางขนุนเพราะว่ามันไม่ใช่ทุเรียนอีกแล้วเราก็เลยปล่อยวางมันไปซะความเข้าใจใหม่คือจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ในชีวิตประจำวันเราอยู่แล้วเรื่องการเปลี่ยนความเข้าใจอ่ะเราใช้มันอยู่แล้วนะในระบบอันนี้เปลี่ยนความเข้าใจมาเนี่ยแต่เพียงแต่เราไม่เคยมาใช้ในการปฏิบัติธรรมว่าไอความเข้าใจที่ว่าเรารู้สึกเฮ้ยก็ตัวกูนี่ไงนั่งอยู่นี่ไงเป็นตัวกูอย่างนี้ไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความเข้าใจอย่างหนึ่งซึ่งเราไม่มีใครเคยมาบอกเราเลยว่าไอเนี่ยมึงผิดจนกระทั่งพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านมาบอกเราว่าเฮ้ยไอ้ที่เองรู้สึกว่าเองเป็นตัวตนอยู่นะทุกวันนี้ไม่ใช่มันเป็นของเกิดดับมันเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเท่านั้นเองเพราะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุให้เราจะต้องเปลี่ยนความเข้าใจใหม่เปลี่ยนทัศนะเปลี่ยนญาณทัศนะใหม่ซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือเราไม่ได้ปฏิบัติแก้ไขอะไรมันเลยนะเราไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความเป็นสภาพที่มันเป็นอยู่ตอนนี้อะไรเลยแต่เราเปลี่ยนไอ้ความเข้าใจตรงไหนอ่ะมันผมก็ที่มาถูกมันอยู่ตรงไหนเหมือนกันความเข้าใจอ่ะนะเราลองสังเกตดูสิมันความเข้าใจต่อเรื่องบางอย่างมันเปลี่ยนไปเพราะนั้นความเข้าใจต่อความเป็นสภาพตัวตนอันเนี้ยมันเปลี่ยนไปมันก็เลยรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นความปรุงแต่งมันความปรุงแต่งนี่เองแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเปลี่ยนได้แบบทันทีทันใดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอย่างเหมือนเรื่องไอ้ทุเรียนกับไอ้ขนุนเนี่ยบางทีเขามาบอกเราว่าเฮ้ยไอ้นี่มันขนุนนะไม่ใช่ทุเรียน
เราก็อาจจะเราก็อาจจะบอกครับครับข้าข้าขนุนขนุนแต่ในใจกูว่ามันทุเรียนชัดๆเลยนี่ว่าเพราะว่ามันไม่เชื่อไงมันไม่ลงใจมันไม่ศรัทธาคนที่เขามาบอกเราอ่ะก็ยังบอกว่าเฮ้ยอะไรมันหลอกกูสงสัยมันอยากจะได้ลูกนี่มันบอกขนุนเลยไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ศรัทธาไม่ศรัทธาต่อผู้ที่มาบอกเราว่ามันเป็นขนุนไม่ใช่ทุเรียนเหมือนกันว่าถ้ามีครูบาอาจารย์มาบอกเราว่าเฮ้ยมันไม่ใช่คือจริงๆแล้วถ้าความศรัทธาเนี่ยมันมีจริงๆเต็มเปลี่ยนผมว่ามันเปลี่ยนความเข้าใจได้ว่าอ๋อมันคือไม่ใช่ตัวตนมันไม่มีตัวตนมาตั้งแต่ต้นมันเป็นขนุนมาตั้งแต่แรกแล้วอ่ะมันเราเข้าใจว่าเป็นทุเรียนมาตลอดเลยเนี่ยก็คือเปลี่ยนความเข้าใจใหม่ทำความเข้าใจใหม่อันนี้ฮะที่ผมคิดว่ามันสำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันเป็นแบบนี้แล้วก็ยังคุยกับซันอีกประเด็นหนึ่งว่าแบบในการปฏิบัติในการที่จะเรียนรู้อะไรเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราใช้กำลังอ่ะผมยังเปรียบบอกซันมันเหมือนรถไฮบริดนะมันมีน้ำมันกับไฟฟ้าใช่ไหมน้ำมันเนี่ยมันเป็นพลังมันเปลืองนะเวลาเราเข้าไปพยายามจะแก้ไขอะไรเนี่ยเปลืองเป็นกำลังแต่เราต้องใช้ไฟฟ้ามันคือความสงบไฟฟ้าเนี่ยมันเงียบมันสงบเราขับเคลื่อนไปด้วยไฟฟ้าก็คือเราใช้เวลาเราพิจารณาอะไรเนี่ยมันเป็นต้องมีความสงบเป็นพื้นนะระบบไฟฟ้าคือระบบความสงบเนี่ยผมเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าใช้ความสงบในใจของเราเนี่ยพิจารณาในสิ่งต่างๆเรียนรู้มันเราไม่ได้จะเข้าไปแก้ไขมันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใช้กำลังเรากำลังเข้าไปเรียนรู้ความจริงที่มันเป็นอยู่ที่มันเป็นชีวิตมันรู้สึกกระจ่างแจ้งชัดเจนอยู่ในมโนทวารตอนนี้ว่ามันไม่ใช่เป็นอย่างที่เราเข้าใจมาตลอดใช้ความสงบและเรียนรู้จากมันแล้วเรียนรู้ว่าเขาสอนอะไรล่ะเขาสอนว่าไอ้ที่เรากำลังเข้าใจว่าไอ้ความชัดเจนเป็นชีวิตเป็นรู้สึกอยู่เนี้ยมันเป็นแค่ความปรุงแต่งอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่มันเกิดดับเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเองเพราะอะไรเพราะแต่เดิมมามันไม่เคยมีแบบนี้มันมาจากความไม่มีอะไรมาก่อนแล้วมันถึงจะมีเป็นอะไรเป็นแบบนี้ขึ้นมาแล้วสุดท้ายมันทำยังไงมันก็จบลงด้วยความไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าคุยกับซันว่ามันการเรียนรู้สัจธรรมเนี่ยมันไม่ได้อย่างที่หลวงตาพูดเสมอว่าไม่ได้ไปทำอะไรให้เป็นอะไรไม่ได้ใช้กำลังเข้าไปเพื่อที่จะเรียนทำอะไรแต่เรียนรู้จากความเป็นจริงของตัวเราที่มันเป็นอยู่แล้วแล้วเปลี่ยนความเข้าใจที่มีต่อสิ่งที่มันเป็นอยู่แล้วเนี่ยเปลี่ยนซะใหม่ซะเปลี่ยนความเข้าใจใหม่ซะว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจมาตั้งแต่ต้นพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านมาบอกว่ามันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วแล้วเราก็เข้าใจผิดมาตั้งแต่แรกแต่ในความเป็นจริงณปัจจุบันนี้เข้าใจสมัยเปลี่ยนความเข้าใจใหม่ก็แค่นี้ทั้งตาโอเคไหม ขออนุญาตเสริมนะครับคือผมรู้สึกว่าคือถ้าความจริงมันเป็นแบบนี้อ่ะแต่แล้วความสงบมันก็เป็นพื้นของความจริงที่มันไม่มีอะไรอยู่แล้วอะแต่เมื่อไหร่ที่มันมีการปรุงแต่งจะเอาจะทำจะอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยมีความเครียดมีเป้าหมายจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็เป็นการปรุงแต่งขึ้นมามันเครียดแล้วมันเพราะว่ามันมีความกังวลอะว่างานนี้มันยังไม่จบแต่ถ้าเราเชื่อว่าเอ้ยมันเป็นอย่างเงี้ยความจริงไม่เปลี่ยนแปลงนะแต่พอมันเห็นถูกแบบเนี้ยความกังวลมันก็หายไปภาระมันก็หายไปมันก็เลยสงบใจเพราะว่ามันก็ไม่ได้ปรุงแต่งที่จะเอาอะไรดังนั้นความจริงมันก็ส่วนหนึ่งแต่ไอ้ข้างในอ่ะมันอยู่ที่กำลังเดินมาร์กอยู่หรือกำลังเดินสมุทัยอยู่เหตุของการเดินมาร์กมันก็เป็นนิโรธมันก็ความสงบเย็นแต่ถ้ามันเดินผิดทางเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกมีตัวตนขึ้นมามีเป้าหมายขึ้นมามีเราขึ้นมาเพื่ออยากเข้าใจความจริงเนี่ยมันก็เดินอีกทางหนึ่งมันก็เป็นเหตุแห่งทุกข์มันเกิดความเครียดดำคล้ำอะไรก็ว่าไปตามเหตุนี้ครับใช่ไหมบอกก็ว่าไงคือหนูฟังพี่หนอมกับฟังซันนะคะก็ฟังก็เข้าใจนะเจ้าค่ะหลวงตาว่าว่ามันคือแค่การเปลี่ยนความเข้าใจซึ่งหนูก็ว่าหนูก็เปลี่ยนความเข้าใจว่า
มันไม่ได้มีตัวเรามันมีแต่สังขารเกิดดับแต่กิริยาจิตที่มันทำข้างในอะเจ้าค่ะหลวงตามันก็เข้าไปมีการเช็คตรวจสอบสังขารตัวนี้ขึ้นมาก็เห็นว่ามันเป็นแค่ความปรุงแต่งคือมันกิริยาข้างในมันก็ยังมีการเข้าไปสอนเข้าไปทำอะค่ะหลวงตาแล้วมันก็เหมือนกับว่าคือหนูก็รู้สึกว่าภาระทางใจเนี่ยมันไม่หมดคือตัวเองหนูก็รู้สึกค่ะว่าทำไมภาระทางใจเนี่ยมันไม่หมดทั้งที่ก็ความเป็นจริงมันก็ไม่มีตัวเราที่จะต้องมีภาระไปทำอะไรนะคะคือหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะว่าทำไมมันถึงยังเป็นแบบนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่ความเข้าใจของสังขารเนี่ยมันเข้าใจแต่จิตข้างในอ่ะมันเหมือนมันก็ยังมีการกระทำแล้วมันก็รู้ว่าไอ้จิตที่ทำอ่ะมันก็เป็นสังขารมันก็เลยวนไปวนมาอยู่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะหลวงตามันมีความพยายามตั้งใจจงใจเจตนาไม่เลิกใช่เจ้าค่ะมันยังมีความพยายามจงใจตั้งใจเจตนามันก็เป็นอวิชชากิเลสตัณหาอุปทานต้องการให้มันเป็นอย่างไรอย่างที่เราต้องการนิพพานสิ้นอวิชชากิเลสตัณหาอุปทานยอมรับตามความเป็นจริงธรรมชาติเป็นอย่างนั้นแหละแต่เราจะทำให้มันเป็นด้วยความตั้งใจจงใจเจตนาพยายามจะทำอะไรเป็นอะไรในจิตใจไปโดยอำนาจของทิฏฐิมานะถือตัวถือตนจะถือเป็นตัวเป็นตนเองคือหมายถึงว่าคือว่าเราต้องเลิกทำกิริยาแบบนี้ล่ะคะหรือว่าเราไม่มีเราเลิกทำนะเพราะว่าถ้ามีเราเข้าไปผสมมันก็ยุ่งวุ่นวายทุกที่เพราะมันจะถือเป็นอัตตาตัวตนใช่ไม่มีเราเลิกทำหรือไม่มีเราเป็นผู้กระทำก็ปล่อยให้มันเป็นแค่สังขารไม่มีคนหลงไปกับมันเพราะตัวตนไม่มีธรรมชาติของใจเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจสังขารได้เป็นธรรมชาติที่รู้ความจริงเป็นอย่างนี้ว่าใจไม่อาจสังขารได้เพราะฉะนั้นตัวเราที่ไปกระทำหรือตัวเราที่พยายามเลิกกระทำเป็นเรื่องของสังขารไม่เกี่ยวกับใจจึงไม่ต้องไปบีบบังคับให้ตัวเราเลิกกระทำอะไรเพื่อให้เป็นอะไรจบที่ใจหนังสือตาเรื่องจบที่ใจมันไม่ใช่ไปจบที่พฤติกรรมให้มันดับหมดไปมันคือแค่ยอมรับในกิริยาที่มันเกิดขึ้นสังขารก็เป็นสังขารจะสังขารยังไงอ่ะจงใจตั้งใจเจตนาพยายามยังไงมันก็เป็นสังขารไม่ใช่ใจเพราะใจเดิมใจแท้ใจบริสุทธิ์ไม่อาจสังขารได้มันเป็นคนละเรื่องกันความตั้งใจจงใจเจตนาพยายามยังไงมันเป็นแค่ฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าในธรรมชาติในท้องฟ้าแต่ใจเปรียบเหมือนท้องฟ้าอนาขอบเขตไม่ได้นิพพานมันอยู่ที่ใจที่เป็นท้องฟ้าไม่ได้อยู่ที่ไปทำให้สังขารที่ปรุงแต่งให้มันหมดไปที่เรารู้สึกว่ามีภาระหนักใจเพราะว่าภาระของเรายังไม่สิ้นภาระยังไม่สิ้นเรายังไม่นิพพานเรายังไม่นิพพานมันเป็นยังไงอ่ะเรายังไม่นิพพานเราไม่นิพพานไอ้ที่เราอ่ะเอาทานจะนิพพานมันเป็นอะไรเป็นอวิชชามันเป็นอวิชชาแล้วมันเป็นอวิชชาที่สังขารปรุงแต่งขึ้นมาจากอวิชชาในปฏิจจสมุปบาทเรายังไม่นิพพานแล้วไอ้นิพพานที่เราจะไปเอาได้มันเป็นอะไรก็เป็นความปรุงแต่งเป็นความปรุงแต่งยึดถือซึ่งมันเป็นความจริงเลยธรรมชาตินิพพานมันไม่มีเราไม่มีตัวเราไม่มีของเราไม่มีสิ่งใดที่ยึดมั่นถือมั่นได้เนี่ยคือนิพพานจะเห็นไหมว่ามันเข้าใจผิดเปลี่ยนความเข้าใจผิดที่หลวงปู่ขาวนั่นเลยอยู่ทั้งว่านิพพานหายโง่อย่างเดียวไม่ใช่ว่าเราไปเป็นเราไปได้อะไรหรอกมันเข้าใจผิดเป็นวิชาทิฏฐิอยู่ให้เป็นสัมมาทิฏฐิในอริยมรรคมีองค์8ดังนั้นไอเดียมากมีองค์8จริงสำคัญมากที่แทบก็พูดถึงนี่เราก็เข้าใจทั้งหมดเราก็เข้าใจทั้งหมดนะแต่ทำไมใจของเรายังไม่เป็นเราก็เข้าใจทั้งหมดแล้วทำไมเรายังไม่นิพพานเราเข้าใจทั้งหมดแล้วทำไมใจของเราจึงยังไม่นิพพานเห็นไหมว่ามันเป็นยังไงอ่ะมันยึดว่ามีใจของเราจริงๆนะคะมีตัวเรามีของของเราและอวิชชาก็คือเริ่มมันตั้งแต่จิตเดิมในจักรวาลที่โผล่ขึ้นมายึดเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเรามันไม่มีเราไปได้ไปเป็นอะไรหรอกไม่มีใจของเราไปเป็นอะไรหรอก
มันเข้าใจผิดก็เปลี่ยนความเข้าใจผิดเป็นสัมมาทิฏฐิหายโง่อย่างเดียว